สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีกันอีกคลิปอยู่กับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวครับดูกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะพาพี่น้องครับผมมาเอารถเทรลเลอร์ครับที่เอามาซ่อมที่ผมไม่มีเวลาได้ถ่ายรีวิวให้พี่น้องดูนะครับผมเอาเทรลเลอร์เข้ามาทำเครื่องใหม่นะครับที่เครื่องมันมีปัญหานะครับที่มันติดปัญหาก็คือว่าลูกสูบนะครับผมมันไม่ได้พังหรือว่าวาล์วก็ไม่ได้รั่วนะครับผมเป็นโปรเกนฝาสูบนะครับที่รั่วตอนนี้ให้ช่างซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนเรียบร้อยครับนี่จะมาเอาครับผมอ้าวไปดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับอ้าวไปดูกันครับขั้นตอนพ่นสีซึ่งนั้นว่าต้องพ่นก็ได้ครับมันนั่นมันนั่นพ่นตับนี่พ่อหรอครับขึ้นเลยเอาไปยังขึ้นเลยครับขึ้นรถแต่ก็เดี๋ยวสีจะเปลี่ยนไม่ยากหรอกมันนั่นแห้งง่ายอยู่เนี่ยพวกเป็นอะไรเนี่ยป้าของไงตัวของเตียนป้าของมันเนี่ยได้เปลี่ยนหม้อน้ำครับผมรถคัน JCM เทเลอร์น้ำยังเติมกันน้ำขีดเท่าไหร่ไหมน้ำพ้นก็ได้ขึ้นมากันเห็นน้ำน้ำสาก็กลับเติมมือได้หมดละน้อยก็น้ำปลาปลาละเติมน้ำปลาปลาพอดีเด้อปลาปลาหมู่บ้านใส่ไว้เด้อไอ้ที่กูเนี่ยราคาต้องจ่ายบ่อก็ได้ครับฟ้าบ่อหน้าบ่อกำยาร้อยหนึ่งแล้วกับฟ้าสองอาทิตย์เป็นจักพันครับเนี่ยเอาเกินเลยมากเกินเลยมากเอานั้นเท่าไรครับ 7,800 ครับอัน 7,800 บ่ครับมอน้ำอ่ะ 7,800 เอาว่ารถเลยเด้อใช้เอาว่ากินไม่กินเข้าไปบ้างเด้อ 7,800 ว่ามันว่า7ไม่เย็ดตึมมันเครื่องท่านหน่อยท่านครับกับด้วย1กับ2กับ5กับฝาไปกับไปกับใช่ครับ8,150 บาทครับฝากับน้ำยาน้ำยาย่างเดียวเลยครับวันนี้ต้องไปขายตามร้านอะไรครับบอกเลยกันสนิทเอาก็เอามาถึงบ้านถึงร้านครับสำหรับซ่อมรถเทเลอร์ครับผมหลังจากที่ไม่มีเวลาได้อัปเดตถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับผมสาเหตุที่มันซุบซับซุบซับซุบซับนะครับผมดังซุบซับซุบซับซุบซับนั้นไม่ใช่วาล์วรั่วไม่ใช่ลูกสูบขาดรั่วหรือว่าอย่างอื่นอย่างใดนะครับลูกสูบยังแน่นดีทุกอย่างยังดีครับนี่มาดูครับสาเหตุเดี๋ยวผมให้ดูสาเหตุครับนี่เป็นสาเหตุครับสาเหตุที่มันดังซุบซับซุบซับครับเนี่ยเหมือนรถอีแท็กยังไงอย่างนั้นเลย
นี่ครับโปรเกนฟ้าสูบครับรั่วครับขาดเห็นไหมขาดแล้วมันรั่วหากันได้นะครับผมลูกนี่กับลูกตรงนี้กับลูกตรงนี้ครับมันรั่วหากันได้นะครับผ่านหากันแสดงว่ารถผมเนี่ยทำงานแค่1สูบ2สูบ3สูบนะครับสูบนี้ก็มีรอยรั่วครับเห็นไหมสูบนี้ก็รั่วทั้งหมดเลยมั้งนี่แต่อันหนักก็คืออันนี้ครับสร้างสร้างแต่ว่าฟ้าไม่ได้โก่งนะครับฟ้านี่คงไม่ได้โก่งมั้งคงไม่โก่งนะนี่ครับสูบนี้ครับที่รั่วสุบฟับสุบฟับสุบฟับไปหากันนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับผมทีนี้ก็เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับคันนี้ครับทีนี้เราจะเอาไปย้ายรถแบ็คโฮครับผมที่จอดอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมมีเหตุการณ์นะครับที่หลายๆคนนะครับไม่อยากให้เกิดนะครับมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ญาติของเจแว่นนะครับผมเสียครับโอเคครับเราก็ขึ้นมาข้างบนรถนะครับมาสตาร์ทเครื่องดูอาจจะมีเสียงเป็นยังไงฟังเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเล่งทางนี้โตเต ถ้าเล่งทางคือเขาโอเคครับหายแล้วครับผมเป็นปกติครับทีนี้เราจะไปย้ายรถออกจากพื้นที่นะครับสถานที่จัดงานศพครับผมที่บ้านของเราจะมีงานศพครับโอ้ครับพี่น้องเรื่องไม่อยากให้เกิดก็เกิดครับที่ทุ่งนาครับลูกน้องต้อนรับดีมากเลยเอาไว้กับตาจอยที่ทุ่งนายังไม่ได้แจ้งข่าวให้กับพี่น้องนะครับว่าเป็นใครนะครับที่เสียเป็นญาติของเจแว่นนะครับผมเป็นตาเรียบครับตาเรียบก็คือเป็นพ่อเป็นน้าเขยนะครับเป็นน้าเขยของเจแว่นนะครับผมก็คือเป็นสามีของน้องแม่ครับภาษาบ้านข่อยเอิ้นว่าหน้าครับเป็นหน้าของเจแว่นครับ
หน้าของเจแว่นครับเสียอยู่กรุงเทพครับว่างั้นแม่นพอเท่าครับตาสีครับว่างั้นถัดกันมาอีกบ่โดนครับผมเรียกว่าคนที่บวชจูงนะครับผมยังมาท่านปงเบิดอยู่ครับเพิ่งได้ประมาณช่วงเดือนเมษช่วงวันที่14 15เมษายนนะครับผมตาสีไปเบิดนะครับนี่ก็มาเดือนนี้ครับผ่านมาได้วันนี้วันที่ใดเนี่ยผ่านมาได้1เดือนพอดีเนาะเดือนกว่าครับผมพอนี้เรียบครับผมเรียบร้อยมหันต์ก็มางานศพตาสีอยู่ครับเดี๋ยวเอารถลงครับเพราะว่ายุทธสิบันจะได้เป็นสถานที่กลางเต็นท์ครับจัดงานโอ้หลังจากเฮ็ดเครื่องมาใหม่เปลี่ยนโปรเกนฟ้าสูบครับโปรเกนฟ้าสูบหมอน้ำใหม่ครับพี่น้องถึงแม้ว่าหมอน้ำสิรู้สึกว่ามันอยากแพงอยู่ครับสำหรับความคิดผมผมเคยเปลี่ยนแค่5,000ครับผมหมอน้ำใหม่ประมาณรุ่นนี้ครับนี่ก็รู้สึกว่าสร้างบันดีอยากแพงแน่จักหน่อยอยู่ครับเอาว่าเป็นหยังครับเอาเฮ็ดเองบ่ได้ครับเอาเฮ็ดเองบ่ได้เฮาจําเป็นต้องได้ซื้อเพิ่นครับแรงดีขนาดครับบัดนี้แรงมาเต็มครับนี่ล่ะเพิ่นจังว่าแรงมาเต็มครับนี่เดี๋ยวต้องเอารถลงแป๊บนึงครับพี่น้องล่างไม้ย่างสวยเลยครับสดใสเฮาเทเลอร์เอามาจอดไว้ตรงนี้ครับแบ็คโฮเอาไว้ตรงนี้ครับแบ็คโฮตรงนี้เลยจบงานค่อยลุยงานต่อครับนู่นครับโคกน้องนาเราอนาคตผมก็สิมาเฮ็ดบ้านอยู่นี่แหละพี่น้องมาเฮ็ดอยู่นี่แหละมองผมทมไว้นี่แหละครับเอาโอเคคลิปนี้ก็พอไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามช่องน้ำซิ่งสุภยาวครับสวัสดีครับ